แวะมาจากเรือเกนที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสองคนผมแล้วก็มาริวนะครับมาแถวย่านพระราม9ซอย48นะครับเป็นโลเคชั่นที่ดีมากที่ตั้งของร้านนี้ครับ One of a Kind ในช่วงเวลาของแอกเนซี่จานิเดตนะครับด้านซ้ายมือผมไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นหุ้นส่วนของร้านครับคุณกรสวัสดีครับคุณกรครับมีความบรรยากาศดีมากเลยอ่ะอันนี้พี่เป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านขายของเก่าเป็น2อย่างเลยสองอย่างเลยพี่ก็ขายได้ดิว้ายอันนี้เก่าพอไหมครับเก่าได้แต่ว่าอาจจะขายไม่ได้แพงกว่าเป็นร้านแรกที่เจออย่างนี้จริงๆรวมถึงอาหารในช่วงของแอนเนซี่จานิเด็ดหน้าตาก็ดูดีมีเสน่ห์เหลือเกินนี่คือหนึ่งเมนูจากแอนเนซี่ชื่อเมนูว่าต้มยำ1997ถ้าชื่อเล็กชื่อเมนูต้มยำ1997อันนี้คือเมนูที่ใช้เส้นเบอร์2จากแอคเนซี่นะฮะผมขอชิมนะฮะเป็นตัวแทนไม่ต้องมองฉันชิมเองจริงๆก็ชิมด้วยกันได้แหละไม่ต้องเป็นตัวแทนรอฟุดฟุดฟุดไปจนจนมากฟุดฟุดมากต้องบอกเครื่องเข้มข้นมากครับมันเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่แสดงว่าใครมาต้องสั่งซ่อมฮะซ่อมแล้วนะนู่นนู่นรวมถึงนี่คือหนึ่งเมนูที่หลายคนพลาดไม่ได้ถ้ามาที่วันออฟอะกายต้องสั่งแต่ว่าเด็กๆจะทานได้หรอผู้ใหญ่ทานแล้วกันเนาะใช่มีเมนูอื่นให้เด็กเดี๋ยวคงให้คุณกรฝากตอนช่วงท้ายสำหรับเมนูเด็กนะครับด้านซ้ายมือนี่คืออีกหนึ่งเมนูเรคคอมเมนด์มันคืออะไรครับสเต็กริบอายเป็นใช่ใช่ออสเตรเลียริบอายที่เป็นนักร้องสองคนใครนะเป็นนักร้องไอเด็กสเต็กริบอายริบออยโกรธอ่ะโกรธอ่ะลิปไม่ควรอ่ะมีไหมการทานไทยสามีไหมโว้กลับไปเมื่อกี้นี้เอาใจเด็กๆบ้างถ้าไม่เด็กมาทานควรสั่งอะไรครับเรามีเมนูเด็กชื่อเบบี้เบเกเลยเป็นแบบเอาเส้นเพนเน่มาผัดครีมเหมือนอบเบกครีมเห็ดชีสครับแล้วก็เอาไปเบกอันนี้เอาใจเด็กเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องให้คุณกรฝากแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวเราสองคนจะต้องโซโล่ทั้งสองจานนี้นะครับที่ตั้งของ One of a Kind นะครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงแล้วก็มาอย่างไรครับ One of a Kind อยู่พระราม9นะคะเส้นพระราม9ที่จะไปศรีนครินทร์กับรถสมมุติมาจากสมมุติจะไปผ่านนานาแล้วใช่ผ่านนานาคือกับรถมีที่กับรถเดียวหาซอย48เข้าซอยมาจะเห็นป้ายหลานเลยซอยสั้นแล้วก็ร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธครับ11โมงร้านเปิดร้านปิดครัว2ทุ่มครึ่งปิดร้าน3ทุ่มครับผมนะฮะนี่คือคร่าวๆนะเอางี้ว่าเดี๋ยวเราสองต้องจัดการแล้วสัปดาห์หน้าเรายังไม่ไปไหนไม่ไปไหนต้องแอบหนีมาจากเรือกระโดดมาผมนี่ยังเลยแต่ก่อนนี้ต้องขอบคุณคุณกรขอบคุณครับคุณกู๊ดครับความบันเทิงความสำราญไม่มีที่สิ้นสุดในเกนติ้งดีจริงคือต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโซนดูหนังซึ่งถ้าเราจะดูหนังคือบางคนว่าเอ้ยอยู่ในห้องก็มีทีวีที่ดูไม่หยอกใช่เลือกหนังได้ด้วยใช่แต่ถ้าอยากเห็นจอใหญ่ๆเบ้งๆมีหลายจุดเรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นโรงภาพยนตร์บ้านเรากลางแจ้งคราวนี้เป็นกลางแจ้งแล้วดูสิครับพี่มีเบาะมีอะไรที่แบบสามารถวางอะไรทานก็ได้ปูผ้าแจกกันเลยได้เลยหรือปูผ้าขนมข้าวเหนียวลาบเลิกไก่ย่างได้ไม่ให้ปั๊มน้ำมันเธอเอาละความแตกต่างต้องถามคุณกูแล้วล่ะว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในห้องมันก็จะหนังเหมือนกันแต่ถ้ามาเอาท์ดอร์หรือมาที่ล็อบบี้รวมถึงที่โซเดียกเทียเตอร์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างก็คือมันจะเป็นหนังที่ค่อนข้างอารมณ์ง่ายเหมือนหนังชนโลฮะจริงเหรอจะเรียกประกันไหมครับเรียกความสำคัญคุณอะไรหนังชนโลนี่หาดูยากมากเลยนะจริงๆกว่าจะได้ดูนี่นานมากเลยนะครับเหรอใช่คือในห้องไม่มีแต่ตรงนี้มีใช่ก็คืออาจจะอัปเดตใกล้ๆแบบที่เราบ้านเราเลยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะบอกว่าความบันเทิงความสำราญเนี่ยไม่เฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นใช่ครับยามพระอาทิตย์ตก
พระจันทร์เข้ามาแทนที่คุณก็ยังเก็บเกี่ยวความสำราญได้อย่างต่อเนื่องกับเกณฑ์ที่ดีนะครับย้ำครับอย่าลืมถ้าอยากจะเที่ยวแบบผ่อนคลายในช่วงวันหยุดไม่ผิดหวังแน่ถ้าคุณมาลงเรืออะไรใหญ่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็จองผ่านซุปเปอร์ทริปนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราสามคนเตรียมตัวนอนดูครับคุณผู้ชมชอบนั่งดูเหรอครับ